เดี๋ยววันอาทิตย์คุณวิกกี้มีคุยงานกับคุณหวานนะคะส่วนวันนึกว่าใครเลิกคบกับฉันไปเนี่ยยังเป็นได้แค่พนักงานกระจอกกระจอกอยู่เหรอว่าไงไอ้ไม่คิดจะทักทายหน่อยหรอหรือจะให้ฉันช่วยฝากงานให้ดีไหมฉันพอจะมีเส้นสายอยู่บ้างนะท่านประธานใกล้เวลานัดพบแล้วค่ะว่าไงนะพอดีฉันไม่ว่างแล้วอ่ะขอตัวก่อนนะนี่ฉันหูฝาดไปเปล่าวะเนี่ยอยากขอบคุณท่านประธานที่ช่วยฉันไว้นะคะขอบคุณนะคะคุณวิกกี้ถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้อ่ะฉันคงแย่ค่ะไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่นแล้วเธอเนี่ยก็อย่าปล่อยให้ใครมาดูถูกเธอเช่นกันท่านประธานคะคุณเตยจากบริษัท PV Group ที่ขอเข้าพบมาแล้วนะคะพี่เฟิร์สท่านประธานคะดินชักอันเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะแค่ต้องใช้แรงเปิดหน่อยเดี๋ยวยังไงฉันจะเรียกช่างมาซ่อมให้นะคะขอบใจนะวิกกี้คุณที่แท้ก็แฟนเก่าพี่เฟิร์นเองเดี๋ยวขอน้ำให้ฉันดื่มแก้วนึงสิค่ะนี่ไอ้แฟนเก่าพี่เองแต่เตยไม่ต้องกังวลนะพี่เนี่ยเลิกคบไปตั้งนานแล้วตอนนี้พี่มีเตยแค่คนเดียวนะจริงเหรอจริงสิที่รักแหมที่รักของพี่เนี่ยทั้งสวยฐานะก็ดีแถมยังมีพ่อเป็นผู้อำนวยการบริษัท PV Group อีกด้วยไม่ให้พี่รักได้ไงก็แล้วไปอุ๊ยนี่เธอทำงานแบบนี้ไงถึงได้เป็นแค่พนักงานต๊อกต่อยชั้นต่ำอ่ะนี่คุณไม่มีสิทธิ์มาว่าพนักงานชั้นแบบนี้นะคะเอาหน้าเตยไอ้ตกลงเธอคือท่านประธานที่นี่จริงๆหรอก็ใช่นะสิคุณไอ้คือประธานบริษัท JTC Group แต่ฉันได้ข่าวมาว่าประธานบริษัท JPC Group เนี่ยจบมาจากต่างประเทศนะแต่เธอจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกับฉันนี่ไอก็คุณไอไปเรียนโทต่อต่างประเทศมาไงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะจริงเหรอไอทำไมไม่เห็นบอกพี่เลยแล้วพี่เป็นใครอ่ะทำไมฉันต้องบอกพี่ทุกเรื่องด้วยก็พี่เป็นแค่แฟนเก่านี่คุณถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคิดถึงคุณไอเหรอคะไม่เกรงใจแฟนคุณเลยเนาะ
ทำไมโต๊ะฝุ่นมันเยอะขนาดนี้นี่คุณเลขาช่วยมาทำความสะอาดโต๊ะหน่อยได้ไหมได้ค่ะอีบ้าทำอะไรของเธอเนี่ยนี่แกกล้าทำกับแฟนฉันแบบนี้เหรอฮะนี่หยุดนะถ้าคุณทำอะไรเลขาฉันแล้วก็ฉันไม่เซ็นสัญญากับบริษัทคุณแน่แล้วทีนี้จะคุยเรื่องสัญญากันต่อได้หรือยังคะนี่เอกสารรายละเอียดสัญญานี้ไม่ค่อยชัดเจนเลยนะคะบริษัททีวีกรุ๊ปเขาทำงานกันแบบนี้หรอคะนี่เธอเป็นแค่เลขาเนี่ยจะมารู้เรื่องสัญญาพวกนี้ได้ไงไร้มารยาทเจ้านายเขาคุยกันเนี่ยหัดจิ้มกะลาหัวตัวเองซะบ้างนะคุณไอซ์คะว่างๆเนี่ยก็หัดอบรมเลขาตัวเองบ้างนะคะมารยาทจะได้ไม่ซ้ำแบบเนี้ยนั่นมันสร้อยคอรุ่นลิมิเต็ดนี่เธอไปซื้อมาได้ยังไงอ่ะคนแบบเธอไม่น่าจะมีปัญญาซื้อนะบ้านอ่ะเตยเขาเป็นพนักงานเงินเดือนคงซื้อได้แค่ของปลอมแถวตลาดสำเพ็งหรือมั้งทำไมพวกคุณมีปัญหาอะไรกันไม่ทราบสร้อยเส้นเนี้ยฉันเป็นคนซื้อให้วิกกี้เขาเองแหละเป็นโบนัสจากทางบริษัทพอวิกกี้เขาทำงานดีน่ะโหบริษัทคุณเนี่ยให้โบนัสพนักงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วยังไงเหรอคะบริษัทของคุณไม่มีเหรออย่างว่าแหละเนาะบริษัทเล็กๆนี่เธอก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะฉันว่าคุณกลับไปทำรายละเอียดของเอกสารให้ชัดเจนดีกว่านะคะแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่กล้าดียังไงถึงปฏิเสธสัญญาฉันอะฮะก็บริษัทของคุณทำงานไม่เป็นมืออาชีพแล้วบริษัทฉันจะกล้าทำงานด้วยได้ยังไงอะคะงั้นก็คอยดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะมีอะไรหรือว่าจะมางอพวกฉันกลับไปเซ็นสัญญาถ้าอยากให้พวกฉันเซ็นสัญญาก็ให้ประธานของเธอเนี่ยมาขอร้องด้วยตัวเองสิเปล่าหรอกแล้วจะตามพวกฉันมาทำไมเธอลืมแฟ้มไว้น่ะอย่าคิดเองเออเองเก่งสิคะนี่เธอมันหลายรอบแล้วนะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไงฉันสังเกตตั้งแต่อยู่ในห้องแล้วเป็นแค่เลขาเนี่ยทำตัวอย่างเป็นประธานบริษัทไปได้แล้วทำไมพนักงานของฉันก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหัดสั่งสอนพนักงานตัวเองด้วยรู้จักจุดยืนของตัวเองหน่อยว่าควรอยู่จุดไหนอ่ะเป็นแค่เลขาเนี่ยอย่าปากดีเก็บปากไว้แตกหน้าหนาดีกว่าไหมเฮ้ยนี่แกกล้าตบแฟนฉันเหรอฮะเอ้าพ่อมาพอดีเลยหนูมีเรื่องจะบอกอ่ะสวัสดีครับคุณวิกกี้ทำไมพ่อต้องไปไหว้มันด้วยอ่ะมันเป็นแค่เลขานะฉันคิดผิดจริงๆที่ส่งพวกแกมาคุยเรื่องสัญญาเนี่ยทำไมอ่ะพวกฉันก็ทำดีแล้วนะพวกมันต่างหากที่เรื่องมากไม่ยอมเซ็นสัญญาด้วยอ่ะเงียบขอโทษคุณวิกกี้เดี๋ยวนี้พวกแกมาคุยงาน
แต่กลับไม่รู้ว่าคนที่ตัวเองจะต้องคุยคือใครด้วยไงอะไรกันอะครับพ่อผมก็มาคุยไงกับประธานบริษัทไงไปเธอก็บอกพ่อเตยไปสิว่าเธอไม่ยอมเซ็นสัญญาคือพี่ผู้แก่เพอร์เจอร์อะไรประธานบริษัท JPC Group คนที่ฉันให้ผู้แก่มาคุยเนี่ยคือคุณวิกกี้คนนี้ต่างหากว่าไงนะใช่ฉันไม่ใช่ประธานบริษัทที่นี่หือใหญ่ๆกล้าหลอกฉันเหรอฮะกระจอกยังไงเนี่ยก็กระจอกอยู่วันยังค่ำเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกคุณยังไม่สำนึกกันอีกเหรอถึงไอซ์จะไม่ใช่ประธานบริษัทที่นี่แต่ไอซ์ก็คือคนสำคัญของฉันเหมือนกันถ้าคุณดูถูกไอซ์ก็เท่ากับว่าคุณดูถูกฉันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับพวกผมนะครับพวกผมเนี่ยมาคุยเรื่องธุรกิจที่สำคัญแต่คุณดันให้เลขามาตัดสินใจที่จะไม่ยอมเซ็นสัญญาพวกผมอ่ะใช่ทำตัวเป็นเด็กกันไปได้อ่ะพอสักทีเถอะพี่เฟิร์สยายเตยหยุดก่อเรื่องให้ฉันต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้คุณวิกกี้ครับได้โปรดพิจารณาโปรเจกต์ของบริษัทผมอีกสักครั้งเถอะนะครับได้ค่ะถ้าคุณอยากให้ฉันร่วมงานด้วยคุณต้องให้คุณเตยกับคุณเฟิร์สคุกเข่ากราบขอโทษฉันกับไอคุณวิกกี้คะไม่เป็นไรค่ะอะไรนะถ้าขอโทษคุณวิกกี้คนเดียวผมทำได้แต่ถ้าขอโทษอย่างเนี้ยผมไม่ทำคุกเข่าเดี๋ยวนี้พ่อขอโทษคุณวิกกี้กับคุณไอซ์ฉันบอกให้ขอโทษขอโทษและต่อไปนี้นะถ้าแกยังอยากคบกับไอ้ผู้ชายคนนี้อยู่อ่ะแกก็ไม่ต้องกลับมาเหยียบที่บริษัทฉันอีกพ่อจะไล่ฉันออกไม่ได้นะฉันเป็นลูกพ่อนะพวกแกออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันบานไปเพราะพวกแกเพราะฉะนั้นพวกแกต้องรับผิดชอบพ่อถ้าพ่อทำแบบนี้แล้วพวกฉันจะอยู่ยังไงอ่ะพ่ออย่าไล่ฉันออกนะเฮ้ยพวกแกเก่งกันมากไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวฉันให้เงินก้อนนึงแล้วก็เอาไปบริหารกันเองถ้ามันเติบโตก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ามันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่พวกแกก็แล้วกันพ่อเดี๋ยวคุณท็อปเข้าไปรอฉันที่ห้องรับรองได้เลยนะคะขอบคุณคุณวิกกี้มากเลยนะครับที่ให้โอกาสบริษัทผมพ่อเดี๋ยวสิพ่อขอบคุณคุณวิกกี้มากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันขนาดเนี้ยไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่เธอยังเป็นพนักงานของฉันอยู่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกและทำร้ายเธอแน่นอนเฮ้ย